ผมเชื่เรื่องที่ทุกคนนึกขึ้นมาเป็นเรื่องแรกก็คือเหตุการณ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดสินพระราชชื่อไทยในวันที่2 4มิถุนายนให้ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชดั้งเดิมมาเป็นระบบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมารย์ทรงเป็นพระบระมุขตามคำร้องขอหรือคำกล่าวภูมทุลของคณะราษฎรครับ ผมคิดว่าถ้าเราศึกษาจากพระราชประวัติของพระองค์ท่านแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจและไม่น่าสงสัยว่าท่านจะมีความรู้ในเรื่องวิธีการปกครองประชาธิปไตยมาจากประสบการณ์ในชีวิตของพระองค์เองที่ได้ทรงพรักสรนไปเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นเวลานานสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าไม่ใช่เพียงแค่ทรงเห็นเท่านั้น แต่จะได้ส่งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับเพื่อนครูบาอาจารย์คนที่เป็นเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงท่านนอกจากนั้นแล้วผมพบหรือได้เห็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือท่านอ่านหนังสือมากครับผมหนังสือเกี่ยว่องคอมมิวนิสต์ฟาสซิสต์ระบบสังคมนิยมคือต้งศึกษาได้อ่านหนังสือในในเรื่องความคิดทางการเมืองการปกครองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะพูดได้ว่าทุกระบบ ทุกระบบนะครับส่วนทรงอ่านแล้วคิดอย่างไรผมตอบแทนท่านไม่ได้นะท่านคงอย่างน้อยเราคงอนุม,มานได้ว่าได้ทรงศึกษาเทียบเคียงแล้วก็ได้ได้อ่านหนังสือในเรื่องนี้มากพอสมควรครับลองนึกย้อนไปนะครับว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่วทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปี2468นนั้นน่ะเป็นเวลาที่คลื่นลมของความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มีปรากฏการที่เห็นได้ชัดอย่างน้อยในสังคมโลกแล้วก็เห็นร่องรอยอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนะครับผมลองนึกดูว่าก่อนหน้านั้นไม่นานเรามีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกสองเรื่องด้วยกัน หนึ่งก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและหลังจากนั้นด้วยเวลาใกล้เคียงกันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการทางเศรษฐกิจในในโลกนะครับที่เป็นผลกระทบต่อระบบการเมืองการปกครองระบบการใช้จ่ายของของคนทั้งโลกเลยพระเจ้าบดินทร์ที่เคยเป็นยุคสมัยที่เฟื่องฟูของราชาธิปไตยในเวลาเทียบยุคสมัยกันกับบ้านเราก็คือประมาณรัชกาลที่ที่4ที่ห พระราชินาดวิกตอเรียพระเจ้าแผ่นดินฟรานโจเซฟพระเจ้าสารพัดพระเจ้าของเมืองฝรั่งนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปประมาณ1นึงน่งเจเนอเรชันหรือ1ช่วงอายุคนเนี่ยเราจะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากในยุโรปตะวันออกนั้นพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์กลายเป็นพระมหากษัตริย์นอกราชบัลลังไปในเวลาที่เรามาพูดถึงเมืองไทยของเรา มีตัวแปรหรือตัวเร่งอีกหลายหลายอย่างครับผมเวลาที่เราไปศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เราจะพบว่ามีร่องรอยของความไม่มีเสถียรภาพของระบอบสมบูรณาสิทธิราชเกิดขึ้นเป็นเป็น,ปนหลายรายการด้วยกันการที่พระหมหากษัตริย์คือรัชกาลที่7เป็นพระเจ้าบดินในเวลาซึ่งเป็นเวลาทุกข์ยากของบ้านเมืองและของโลกอย่างที่ว่านั้น แต่ไม่ได้ทรงมีพระราชอำนาจสิทธิขาดอย่างชื่อของระบอบว่าสมบูรณาสิทธิราชหรอกนะครับผมคิดว่าฐานะของพระหมหากรรษัตริย์ที่ที่ทรงเป็นเจ้านายที่มีมีฐานะเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องของในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตอนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมานั้นมีเจ้าพี่มีผู้ที่เป็นพระบรมวงศ์อีกหลายพระองค์อยู่ในตำแหน่งสำคัญทั้งหลาย การจะตัดสินใจการที่จะจะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะในยุคนั้นมีเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าชั้นหม่อมเจ้าเพิ่มพูนขึ้นเป็นจำนวนมากตามลักษณะครอบครัวของไทยดั้งเดิมในจำนวนเจ้านายที่มีมากพระองค์นั้นมีหลายพระองค์ที่มีความสามารถโดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ว่าก็มีเจ้านายบางพระองค์ ผมแทรก่าเป็นปัญหาก็แล้วกันนะสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในความเป็นสมบูรณสิทธิธาชการศึกษาของเราเป็นไปนโดยกว้างกวางมากขึ้นและไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยครับผมผมคิดว่าการศึกษาที่เปิดกว้างให้คนได้เดินทางไปรู้เห็นได้ไปศึกษาในต่างประเทศถ้าเรานําบัญชีรายชื่อบุคคลในคณะราษฎรมรมามา,มาลองพลิกอ่านดูเนี่ยเราจะพบว่ามีความหลากหลายมากเลย มีทั้งผู้ที่มาจากราชสกุลก็มีนะนมีขุนนางเก่าก็มีนะมาจากสกุลที่ไม่มีใครรู้จักเลยก็มีนะแต่คนเหล่านี้มีความร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือการได้ไปเปิดหูเปิดตาในต่างประเทศมีการครบหาสมาคมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสิ่งเหล่านี้ครับมันประมวลเข้ามาผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ส่งส่งชัดเจนให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง บอกกับพระองค์เองว่าวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงกําลังจะใกล้มาถึงและการเป็นระบบสมบูรณทธิราชแบบแบบดั้งเดิมอย่างครั้งสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งมีความเป็นผู้นําโดดเด่นมีระยะเวลาที่ยาวนานความเป็นเอกภาพในเรื่องความคิดเห็นทั้งหลายเออกำลังจะลดน้อยถอยลงไปทุกทีต้องทรงเตรียมการในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประเนินไปที่อเมริกา ไปในพระราชกิจหลายอย่างทั้งเรื่องรักษาพระองค์ไปเรื่องราชการด้วยได้พระราชานสัมภาษณ์ไว้ในสื่อมวลชนที่อเมริกาว่าได้ทรงเตรียมการที่จะที่จะพระราชทานหรือจะมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นในเมืองไทยแต่อย่างว่าคำนิยามว่าคำว่าประชาธิปไตยไม่ว่ายุคไหนนะครับก็อาจจะเข้าใจต่างกันได้ในความรู้สึกความเข้าใจของของคนแล้วแต่ว่าแล้วแต่คนคนนั้นมองเห็นอะไร ลรวก็เรียกสิ่งนั้นว่าประชาธิปไตยนะแต่เพียงนั้นผมคิดว่าก็เป็นเป็นร่องรอยหรือเป็นหลักฐานว่าพระหมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงคิดในเรื่องนี้อยู่ในพระราชไทยผมคิดว่าทั้งสามครั้งท่านเชื่อว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยประชาชนมีส่วนมีเสียงอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเมืองระยะยาวการดำรงอยู่ของระบบสมบูรณาสิทธิราชอาจจะถึงเวลาที่ที่หมดเวลาแล้วนะผมคิดนั่นคือคือภาพรวมของการตัดสินพระราชาทั้งหมดในวันที่24่ิมิถุนาย,ยนเราเห็นเรื่องนี้ชัดเจียวเมื่อได้ส่งรับหนังสือจากคณะราษฎรแล้วผม่นั่นคือวินาทีหรือ ช่วงเวลาที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยคิดอย่างธรรมดาคือจะทรงยอมตามนั้นหรือว่าจะส่งส่งสู้เพื่อเพื่อฝืนให้มีระบอบดั้งเดิมอยู่ต่อไปการตัดสินพระไทยในวันนั้นเป็นที่ปรากฏชัดเจนแล้วว่าส่งเลือกที่จะดําเนินการที่จะใช้วิธีทางแห่งสันติวิธีไม่มีการสู้รบกันในระหว่างคนไทยแล้วก็เดินหน้าสู่วิธีการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อย่างที่เราทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วพอ27มิถุนายนนั้นเพราะว่าธรรมนูญการปกครองที่ทูลเกล้าทูลหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรารภพิไทยวันนั้นเนี่นพระราชาธรรมนูญการปกครองอยู่เลยทรงเติมคํว่าชั่วคราวเพราะฉบับนั้นสั้นจนมองไม่เห็นอะไรต้องการที่จะจะ,จะมีการทําฉบับใหม่เกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายก็ก็ผลิดอ,อกผลเป็นรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคมปี2575ซึ่งก็ไม่ได้ทรงเห็นด้วยทุกทุกอย่างนะ แต่ก็ได้ทรงพระลงพระประมาภิไทยพระราชทานเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสักสองปีถ้าเราไปศึกษาไปดใูให้ชัดเจนก็จะพบว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางการเมืองระหว่างพระบาทสมเด็จป,ปกเก้าเจ้าอยู่หัวกับคณะราษฎรและนำไปสู่เหตุการณ์สละราชสมบัติในในเวลาต่อมาผมคิดว่านี่ก็เป็นอาจจะเรียกเป็นเป็นวีรกรรมอีกเรื่องหนึ่ง ของพระมหากษัตริย์โปร่งนี้ก็ได้พระรับสั่งอยู่เสมอในหลายที่หลายหลักฐานว่าการที่พระมหากษัตริย์กรัฐบาลทะเลาะกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันนั้นไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเลยในเมื่อท่านได้ทําเต็มหน้าที่ของท่านแล้วท่านก็ท่านก็หลีกทางให้พระราชทะเลขาสราราชสมบัตินอกจากข้อความย้อนหน้าที่ได้มีการเชิญมามาพูดมาพิมพ์มาเผยแพร่หลาย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 ครั้งแล้ว ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยู่ในพระรา,าชตจัสราชบับนั้นลองกลับไปศึกษาดูเราจะพบการเปิดใจของพระมกษัตริย์องค์นี้ในในนาทีสุดท้ายที่ท่านเป็นพระมากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยครับที่จริงอายุช่วงอายุของบุคคลในคณะรัษฎรกับ พระชนพรนษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไ,ไ,ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับผมคิดว่าใน,ในชั้นแรกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีแน่นอนเป็นอารมณ์ที่ผมว่าผสมผสานหลายอย่างนะแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่สืบพระวงศ์มาตั้ง150ปีแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมาเกิดขึ้นใน,ในช่วงเวลาของชีวิตท่าน ท่านคองรู้สึกท่านบกพร่องหรือท่านทําไม่ได้เต็มที่อย่างที่ท่านควรจะได้ทําแต่ในขณะเดียวกันผมก็ท่านเข้าใจนะว่าคนในวัยเดียวกับท่านคนที่ไปเห็นบ้านเมืองอื่นเขามีวิธีการปกครองซึ่งซึ่งออท่านก็เห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นมาแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องที่ทททผสมผสานกันหลายคนในคณะราษฎรเป็นคนท,ที่จะส่งรู้จักท่งมักคุ้น ผมตอบไม่ได้หรอกเราเราเราาเเกิดไม่ทันยุคด้วยกันทั้งนั้นน่ะผมว่ามาแล้วแต่ข้อมูลแล้วแ,วแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราอ่านด้วยซ้าไปนะครับการที่เราจะไป,ไปอย่างรู้ว่าเมื่อเจ็ดสิบปดิปีก่อนเกิดอะไรขึ้นนั้นอะ่ะฟังดูอาจจะตลกมากเลยผมบอกว่าแม้ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตผมนะไม่ได้ปีนี้ปีไหนนะในช่วงชีวิตผมเนี่ยมีใครมีใครบอกได้ว่า,วาความจริงทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรมาแล้วแต่ว่า เรายืนอยู <Tonight> ่ที่ไหนข้อมูลที่เราได้รับทราบเราเห็นอะไรบ้างเรารู้อะไรได้ที่เราพูดถึงปีเดือนทั้งหลายเรื่อง14ตุลา16ตุลา19พฤศจิกาปี35ผมก็าเรามีเรามีชุดข้อมูลเรามีเรามีข้อมูลที่เราเราเรารับรู้มาหลากหลายเพราะว่าเราแยกเรื่องทั้งหมด ประวัติศาสตร์แยกเป็นชิ้นอย่างนั้นะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เราไม่อยู่ในฐานะที่จะจะพูดได้ว่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะผู้ใดผู้หนึ่งคนใดคนหนึ่งทั้งหมดมันเป็นบริบททางประวัติศาสตร์ที่ทั้งหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยการกระทําด้วยปฏิกริยาของทุกคนที่เป็นตัวละครในเรื่องนั้นครับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นั้นท่านเป็นพระมังกษัตรย์ในระบบสมบูรณ์สิทธิราชพระองค์แรกนะน่าจะกล่าวว่าเป็นผู้นําในเรื่องนี้ก็ได้คือการที่มีพระ,ะราชินีเพียงแค่แค่พระองค์เดียวเป็นความรักท,ที่เกิดขึ้นด้วยด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ส่งใช้ชีวิตคู่ร่วมทุกร่วมสุขทั้งสุขและทุกนะฮะมาจนตลอดพระชนม์นชีพจนกรังเสด็จสวรรคตเป็น แบบอย่างที่น่าสนใจที่สังคมไทยไม่คุ้นเคยคือการที่เป็นชีวิตชายหญิงสองคนใช้ชีวิตสามีภรรยาอยู่ด้วยกันในขณะที่สิ่งแวดล้อมในยุคสมัยนั้นอย่าว่าแต่พระเจ้าแผ่นดินเลยครับขุนน้าขุนนางชาวบ้านทั่วไปด้วยซ้ําไปก็ไม่ใช่ของแปลกที่จะมีภรรยามากกว่ามากกว่าหนึ่งคนอาจจะมาจากปัจจัยเบื้องต้นที่หลายคนบอกว่าก็ท่านเรียนหนังสือมังนอกมา ท่านเห็นแบบอย่างชีวิตอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เห็นมากับสิที่ทรงปฏิบัตินั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการทำตามแบบเท่านั้นต้องเป็นความปรารถนาในพระราชดุลไทยและทรงมีความสุขกับการทำเช่นว่านั้นด้วย ในพระราพีบรมราชาภพิเศษในหลวงรัชกาลที่7เมื่อปี2468เป็นครั้งแรกที่มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมมราชินีเป็นเนื้อเดียวส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในในครั้งนั้นก่อนหน้านั้นไม่เคยมีนะครับเมื่อเรามีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งเท่ากันกับผู้ชายไม่ได้มีการแยกว่าชายว่าหญิงในขณะที่หลายๆประเทศเถียงกันแทบตายว่าว่าผู้หญิง ควรมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยในในการทำรัฐธรรมนูญของเราและเป็นความรู้สึกของสังคมในเวลานั้นที่ไม่เคยตั้งข้อสงสัยหรือเครื่องหมายคำถามสำหรับเรื่องนี้การปฏิบัติพระองค์พระราชนิยานุวตัตรของในหลวงรัชกาลที่7และสมเด็จพระเจ้าระเพาพันนีนั้นผมคิดว่าเป็นเป็นแบบอย่างเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดที่คนเห็นว่าชีวิตคู่ที่มีความสุขนั้นมีได้จริง เอาไม่ตอบพี่เกียิปวดหัวผมพูดแค่นี้แหละจบแค่นี้กันทเ็ยก็พอแล้วอย่ามายุ่งกับผมชีวิตเนี่ยปล่อยผมไม่มีความสุขกับชีวิตเกษียณผมบ้าง